เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะหวานอร่อยกันขนาดนี้สำหรับคู่รัก NY ณเดชน์ ยาย่าค่ะหวานเกินไปคุณผู้ชมเนี่ยความเห็นส่วนตัวล้วนๆว่าหวานเกินไปนะคะคือระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่นั้นยาย่าให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศงานวันเกิดของคุณพ่อของคุณณเดชน์ที่สาวยาย่ามีโอกาสไปร่วมทานข้าวด้วยนั้นในระหว่างที่ยาย่ากำลังเล่าโมเมนต์ต่างๆในงานวันเกิดแล้วก็ชื่นชมในความเป็นลูกที่น่ารักของหนุ่มณเดชน์จู่ๆคุณผู้ชมณเดชน์ก็กล่าวแซวออกมากลางวงพี่ๆสื่อมวลชนว่าก็หวังว่าวันหนึ่งยาย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับทำเอาสาวยาย่ายังตกกระจายเองเลยนะคะแล้วก็ย้ำว่าแหมทุกวันนี้นะดีที่สุดในโลกอยู่แล้วล่ะค่ะไปฟังโมเมนต์หวานๆของณเดชน์ยาย่ากันค่ะหนูว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่ว่ามันนานๆทีจะเห็นนะคะบอกว่าแบบลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่ากิฟต์100%มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าดีก็ได้จะหวังว่าวันหนึ่งย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับพี่ต้องการอันนี้แหละอันนี้ไม่ได้ลั่นใช่ไหมคะแซวเล่นๆไม่มีอะไรอันนี้ลั่นเนี่ยหรือว่าไม่ได้ลั่นไม่ลั่นตั้งใจลั่นตั้งใจเหรอแซวเขาทำไมอ่ะมันต้องลั่นด้วยเหรอเออก็เห็นครั้งนี้เราลั่นเลยที่รักไงนี่ไม่ลั่นหรอครับไปย่าค่ะนั่นเองโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะย่าคนแซวกับว่าพี่สะใภ้อย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างก็หนูว่ามันก็โอเคค่ะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเขินนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่ได้คิดจนกว่าคนทักอะค่ะเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ก็อาจจะไม่ต้องสนุกสนานมากอาจจะเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบถ้าแซวก็แซวพอคำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ามาแบบโอ้ซีเรียสคาดหวังจริงจังอะไรอย่างนี้กับเราที่รักทำอย่างนี้กับแม่ได้ยังไงที่รักยินดีด้วยนะคะหวานจริงๆสำหรับคู่นี้ณเดชน์ยาย่าค่ะ